ดีครับทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และผมณัฐรุทธาพรทองสุธีครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับให้ความสำคัญกับการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าจึงได้จัดหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้าตามแผนที่ได้วางไว้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PAร่วมลงนามในสัญญางานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้าระยะที่1ตามงบประมาณลงทุนประจำปี2565จำนวน2รายการได้แก่รายการที่1บริษัทยิปอินซอยเอเนอร์ยีจำกัดโดยมีนายประโมทสุดทรัพย์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายนันวิชัยพันธุมผลผู้บริหารบริษัทยิปอินซอยเอเนอร์ยีจำกัดร่วมลงนามและรายการที่2เป็นการลงนามระหว่างนายวชิระพิทักษ์ตันสกุลผู้เชี่ยวชาญระดับ13สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับนายพงศกรดำเนินประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจพลังงานบริษัทกันกุล Power Development จำกัดซึ่งทั้ง2บริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับเลือกให้เป็นคู่สัญญากับ PEA สำหรับการลงนามในสัญญางานจ้างเหมาดังกล่าวโดยรายการที่1เป็นการดำเนินการปรับปรุงที่สถานีไฟฟ้าในเขต1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีจำนวน4สถานีไฟฟ้าได้แก่สถานีไฟฟ้ากระนวนสถานีไฟฟ้าหนองเรือสถานีไฟฟ้าโพนพิสัยและสถานีไฟฟ้าศรีสงครามส่วนรายการที่2ดำเนินการปรับปรุงที่สถานีไฟฟ้าในเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน3สถานีไฟฟ้าได้แก่สถานีไฟฟ้าคลองหลวงสถานีไฟฟ้าดอนพุธและสถานีไฟฟ้าปทุมธานี3โดยทั้ง2สัญญามีกำหนดแล้วเสร็จภายใน365วันนับถัดจากวันลงนามสัญญาและวันส่งมอบพื้นที่ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายจะทำให้ PA ได้รับประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกันเดิมที่ชำรุดโดยไม่จำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เดิมรุ่นเดิมมาติดตั้งใช้งานทดแทนรวมทั้งการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆภายในสถานีไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากลนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการจ่ายไฟได้มีประสิทธิภาพมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นลดระยะเวลาและพื้นที่ไฟดับให้น้อยลงและเป็นระบบที่มีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ได้อีกด้วยครับเมื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้าทั้ง2สัญญาแล้วเสร็จการควบคุมการจ่ายไฟนะครับจะมีประสิทธิภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยสามารถลดระยะเวลานะครับในพื้นที่ไฟฟ้าดับให้น้อยลงพร้อมกับนำข้อมูลที่จัดเก็บนะครับมาทำการวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้อีกด้วยครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ผมณัฐรุทธาพรทองสุธีขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ